เรียกสี่เหลี่ยมชิ้นฟักใช่ไหมครับจริงๆสี่เหลี่ยมนะท่านซอบปริศนาทำไว้คืออะไรครับสี่เหลี่ยมก็คืออริยสัจสี่นะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นไหมแล้วทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรครับปริศนาธรรมถูกไหมถ้าใครพระเจ้าตัดแล้วไงถ้าใครรอบรู้อริยสัจสี่ผู้นั้นก็สามารถหลุดพ้นจากโลกใบนี้ได้เลยไปนิพพานได้เลยถูกไหมครับคือแค่เข้าใจอริยสัจสี่นะไปนิพพานได้เลยนะครับแล้วอะไรครับฐานสามฐานนี่คืออะไรเนี่ยสามฐานนี่คือศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมเจริญภาวนานะถูกไหมครับเพื่ออะไรครับซุ้มครอบแก้วนี่คือเขาเรียกซุ้มอวิชชาที่มีวิชาคือความไม่รู้ครอบคุมอยู่ฮะครอบคุมให้การเวียนเกิดเวียนตายของเราเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยเวียนเกิดเวียนตายอยู่นี่ครับเราต้องมีศีลสมาธิปัญญา3ตัวนี่ครับเพื่อจะหลุดพ้นจากกรอบเขาเรียกกรอบวิชาตรงนี้นี่คือปริศนาธรรมที่หลวงพ่อโตพรหมรังสีท่านเก็บซ่อนไว้ถูกไหมฮะเนี่ยท่านเก็บซ่อนไว้เป็นประมาณนี้ครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับนี่ฮะมีรอยปูไตครบเลยนะเนี่ยนะครับจบเลยนะจบได้ครับธรรมชาตินะครับ